งานวันนี้คือใหญ่มากใหญ่เป็นพิเศษถูกไหมฮะเป็นการอาบน้ำมนต์ใต้แสงจันทร์ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่เป็นวันมาฆบูชาคุณและเกจิอาจารย์วันนี้เยอะมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคุณะปริณิตะปุญญาธิปาราชะสะใครที่เคยติดบนบานสันกาวเคยติดคำสาปแช่งเคยติดคำอธิษฐานใดๆที่เราไม่รู้วันนี้จะล้างล้างยังกายเยนวาจายเจตสาวาโกกรรมมังอิเมยิกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงงดซึ่งโทษล่วงเกินทั้งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จใครนะครับที่อยากจะได้นะครับดูคลิปนี้ให้เต็มจบก่อนนะแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวพี่นัทจะมาบอกกติกาให้มาเติมสิ่งดีโดยการแช่น้ำมัน5เกสรดอกไม้ที่เป็นมงคลบวกกับน้ำมันกฤษณาเอาความเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เข้าตัวครับนี่คือพิธีสุดท้ายแล้วเมื่อล่าสุดเนี่ยมีท่านที่มาขอบารมีหลวงพ่อสำเร็จนะครับได้ข่าวว่าถูกรางวัลที่1เหรออยากสร้างซุ้มได้ถูกรางวัลที่1นี่มันก็ที่ผ่านมานี่เองครับจริงๆที่ผ่านมานี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วเขาก็บริจาคให้กับวัด2ล้าน4แสนบาทแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดตะโหนดพี่ก๊อฟครับวันนี้พี่ก๊อฟจะพาผมมาทำอะไรฮะผมบอกเลยผู้ชม EP นี้ถือว่าเป็น EP ที่พิเศษจริงๆครับนะฮะเพราะว่าเราพามาชมพิธีการเขาเรียกว่าอาบน้ำมนต์คุ้นๆไหมคือจริงๆครับว่าพิธีการอาบน้ำมนต์เคยได้ยินอยู่แต่ไม่เคยเข้ามาสัมผัสจริงๆเดี๋ยววันนี้โกได้อาบนะฮะเดี๋ยวพาดูว่าทำไมถึงต้องอาบน้ำมนต์เป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่างไรอ่าฮะแล้ววันนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นพิธีที่ใหญ่มากๆครับเพราะว่าณวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยฮะเขาทำพิธีในวันมาฆบูชาโอ้เป็นวันพระใหญ่เลยนะถูกต้องแล้ววันนี้นะฮะเป็นการอาบน้ำมนต์ท่ามกลางแสงจันทร์วันนี้บุญเต็มๆอิ่มบุญกันแน่นอนอ้าวห้ามพลาดนะฮะครับผมเชิญครับไปแล้วผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่แล้วพี่นัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพนะครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับผู้ชมผมบอกเลยนะว่างานบุญใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าหากว่าไม่มีบุญไม่มีบารมีจัดไม่ได้นะงานวันนี้คือใหญ่มากใหญ่เป็นพิเศษถูกไหมฮะเป็นการอาบน้ำมนต์ใต้แสงจันทร์ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่เป็นวันมาฆบูชาคุณและเกจิอาจารย์วันนี้เยอะมากเล่าให้เราฟังหน่อยฮะทำไมต้องอาบน้ำมนต์คืออย่างนี้ครับในพระไตรปิฎกนะครับมีการกล่าวถึงพิธีกรรมการอาบน้ำมนต์มาตั้งแต่ในยุคที่พระพุทธเจ้าท่านยังทรงประกาศพระศาสนาในช่วงแรกๆก็คือเมืองเวสาลีเนี่ยเกิดภัย3ประการก็คือ1ภัยแล้ง7ปีเมื่อแล้ง7ปียังทำให้มีคนตายแล้วก็มีโรคภัยที่2คือภัยโรคระบาดในสมัยยุคนั้นก็คงจะเป็นโรคอหิวาหรือก็เป็นโรคเรื้อนโรคหาอย่างเงี้ยนะเมื่อมีคนตายเยอะมากเนี่ยก็เลยทำให้เกิดพูดผีปีศาจภัยที่3คือภัยพูดผีปีศาจทำให้เจ้าเมืองของเวสาลีเนี่ยหาวิธีการแก้ไขไม่ได้ก็จึงมีการประชุมกันว่าจะทำอย่างไรถึงแก้ไขได้ก็ไปกราบบังคมทูลเชิญพระพุทธเจ้าเพื่อไปแก้ไขพระองค์ทรงส่งพระอานนท์มาเพื่อให้สวดรัตนปริตการสวดมนต์ในวันนี้ก็จะมีรัตนปริตอยู่ในบท7ตำนานด้วยครับรัตนปริตคือ1ใน7ตำนานซึ่งแก้ไขภัยแล้ง7ปีได้ขับไล่ผีปีศาจได้ว้าวนะครับแล้วก็ทำให้บ้านของเมืองเวสาลีกลับคืนสภาพปกตินั่นคือเราทำตามตำนานก็มีการทำการสวดพระปริตแล้วก็มีการทำน้ำมนต์ครั้งแรกอยู่ในพุทธศาสนาก็คือการทำรัตนปริตพร้อมกับการทำน้ำมนต์จากเหตุการณ์นี้ใช่ครับ
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยกี่ร้อยปีมาอุ้ยมัน 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นพันปีก็ตั้งแต่พุทธองค์ทรงพระชนชีพอยู่ไงครับก็คือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แต่คุณผู้ชมผมบอกเลยทำเล่นๆไม่ได้ถึงบอกไงว่าถ้าหากว่าบุญบารมีไม่ถึงจัดงานนี้ไม่ได้นะงานใหญ่มากแล้วพี่ก๊อฟรู้ไหมวันนี้คนใหญ่ๆมาเยอะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องวงการบันเทิงนะครับหรือว่าพระสงฆ์วันนี้เชิญใครมาโอ้ผมนิมนต์หลวงพ่อสุทัศน์วัดกระจมทองนะครับหลวงพี่เรียกว่าจอมเกศได้อาจารย์ปืนวัชโดนะครับหลวงพี่ออสวัดหูช้างนะครับโอ้หลายองค์หลายองค์แล้วจะมีคราวาสจอมขมังเวทอีก4ผมเป็นเอฟซีเขาหลวงพ่อน้ำฝนหลวงพี่น้ำฝนนี่ไม่ได้ขาดวันนี้ก็มาด้วยมาด้วยหลวงพี่น้ำฝนนี่เป็นถือว่าเป็นประธานช่วยจัดงานเลยถ้าไม่มีหลวงพี่น้ำฝนนี่งานนี้ไม่สำเร็จงานบุญงานเดียวคุ้มมากวันนี้มากหลวงพี่น้ำฝนนี่เป็นสุดยอดเคล็ดลับคือท่านเนี่ยจะมาทำพิธีขอขมากรรมวันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยลองไล่ฟังหน่อยถ้าไล่ตามสเต็ปนะครับเริ่มแรกเนี่ย 5:09 นเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยชีวิตปลา 100,000 ชีวิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะพระเจ้าทั้งหลายขอถวายชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จ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 ณบัดนี้เถิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาจุดประทัดทำไมต้องจุดประทัดเพราะว่าความเชื่อของชาวจีนผสมกันนะครับการจุดประทัดเนี่ยเป็นการประกาศว่าเรามาแล้วแล้วขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปมีงานบันเทิงมีงานร่าเริงมีงานบุญที่นี่ก็มีการจุดประทัด100,000 นัดอีกเช่นเดียวกันนะครับเหมือนแจ้งให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ทราบได้ทราบว่าเรามาแล้วเรามีการบนแก้บนอะไรก็ใช้ประทัดนะครับความเป็นมงคลทั้งหลายพอถัดจากจุดประทัดเสร็จเราก็เข้ามาร่วมพิธีฟังสวดพระปริตร7ตำนานเมื่อกี้ที่ผมเล่าเนี่ยแค่ตำนานเดียว อันนี้เรามาอีกเพิ่มมาอีกหกเป็น7ตำนานซึ่งเป็นการสวดปกตินะแต่ว่าหาพระที่จะสวดครบในยากแต่ว่านี่ครบเลยครบ7ตำนานแต่ละตำนานก็จะมีเขาเรียกว่าในขณะนั้นก็มีพุทธคุณแตกต่างกันไปอย่างเมื่อสักครู่ในบทรัตนสูตรใช่ไหมครับก็ยังมีบทพระกรณียเมตตาสูตรก็คือผู้ใดสวดและระลึกถึงพระกรณียเมตตาสูตรเนี่ยจะทำให้เป็นที่รักของอมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีหลายบทอีก5-6 บทเนี่ยลองไปเซิร์ชกูเกิลหนูฟังสวดพระปริตรเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมีการกล่าวคำขอขมากรรมผู้นำก็คือหลวงพี่น้ำฝนใครที่เคยติดบนบานสันกาวเคยติดคำสาปแช่งเคยติดคำอธิษฐานใดๆที่เราไม่รู้วันนี้จะล้างล้างยังกายเยนวาจายเจตสาวาคุกรรมังอิเมหิกตังสังโฆตังคุกรรมังสมุหะนาติด้วยเจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงสาธุสาธุขอเข้ามากรรมเสร็จเราก็มาถวายมหาสังฆทานด้วยกันกับพระ108 รูปโอ้โหทำไมถึง108 รูปพี่จริงๆแล้วเนี่ยเลข108มันเป็นเลขตามกำลังวันของเราครับครับผู้ที่เกิดแต่ละวันเนี่ยจะมีกำลังวันไม่เท่ากันคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีกำลังวัน6คนที่เกิดวันจันทร์จะมีกำลังวัน15คนที่เกิดวันอังคารจะมีกำลัง8รวมทั้งหมดรวมหมด9 วันก็เท่ากับว่าเรานิมนต์พระมา108 องค์เนี่ยตามกำลังวันของทุกคนเลยทุกคนต้องอยู่ใน9 วันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้หมดแล้วเราก็ทำบุญถวายมหาสังฆทานไปนี่บุญใหญ่จริงนะต้องมีอีกไหมมีอีกฮะยังไม่จบพอถวายมหาสังฆทานปุ๊บก็เชิญทุกคนเนี่ยมาอาบน้ำมนต์จริงๆเนี่ยผมเอามาประมาณเกือบ20 วัดนะแต่ผมเอาเลขสวยว่าอาบน้ำมนต์9พระพุทธมนต์แห่งความสำเร็จ9สู่ความสำเร็จยกตัวอย่างสัก 2-3 ที่ได้ไหมก็หลักเมืองกรุงเท
ทพมหานครสำคัญมากจะได้ตั้งหลักตั้งฐานคุณอยู่ในประเทศนี้คุณต้องมีหลักเมืองกรุงเทพมหานครนี่หลักเมืองนครศรีธรรมราชก็อันนี้ขออนุญาตเข้าข้างตัวเองก็คือองค์พ่อจตุคามรามเทพเทพเจ้าแห่งความสำเร็จของคนไทยใช่สำเร็จร่ำรวยสำเร็จได้ที่การงานในต้องหลักเมืองนครศรีธรรมราชวัดพระแก้วมรกตเป็นพระประธานประจำประเทศครับพระแก้วมรกตวัดระฆังโคสิตารามมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนชื่อระฆังและเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนชื่อสมเด็จโตเอาให้ครบเลยเอา5วัดกัลยาณมิตรโอ้โหเจอคนดีๆหลวงพ่อโตกัลยาณมิตรแล้วคุณจะได้มีมิตรที่ดีเมื่อคุณมีมิตรที่ดีเนี่ยก็จะทำงานสำเร็จได้ง่ายครับครับวัดชนะสงครามโอ้โหไม่มีแต่ละวัดทำงานการสิ่งใดก็ต้องชนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยวัดที่ผมพูดเมื่อมา6วัดเนี่ยจะเป็นน้ำมนต์พิเศษที่พระท่านถูกเลือกไปสวดในวัดพระแก้วอยู่ในโอสาตราคมขออนุญาตใช้คำว่าน้ำมนต์ที่ท่านเอานำกลับมาแล้วเราได้น้ำมนต์ส่วนนั้นมาผสมที่นี่จังมีวัดหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมพูนพูนเพิ่มพูนดึงโชคลาภ8นี่น้ำมนต์พระแม่ธรณีบีบมวยโอ้โหอันนี้ไม่มีไม่ได้พระแม่ธรณีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวคำปฏิญาณออกมาว่าเราได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในที่นี้จอมมารจะมาไล่ที่นี้จากเราไม่ได้โดยมีธรณีนี่เป็นพยานว่าบุญกุศลที่เราทำมาตรงนี้เยอะมหาศาลแม่ธรณียังปรากฏตัวมาแล้วก็บีบมวยผมไล่จอมมารออกไปแล้วก้าวนี้ก็นี่ครับวัดนี้ไงวัดหลวงพ่อสำเร็จเลยแหละครับจะได้สำเร็จทุกประการและเมื่อล่าสุดนี่มีท่านที่มาขอบารมีเขาสำเร็จแล้วได้ข่าวว่าถูกรางวัลที่1เอออยากสร้างซุ้มได้ถูกรางวัลที่1นี่มันก็ที่ผ่านมานี่เองครับจริงๆที่ผ่านมานี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วเขาก็บริจาคให้กับวัด2ล้าน4แสนบาทแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครอ้าวเราจะจบพิธีด้วยพอท่านอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกแล้วให้มาเติมสิ่งดีโดยการแช่น้ำมัน5เกสรดอกไม้ที่เป็นมงคลบวกกับน้ำมันกฤษณาเอาความเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เข้าตัวนี่คือพิธีสุดท้ายโอเคถือว่า7พิธีกรรมครับที่แล้วคนพลาดวันนี้ไปแล้วจะมีโอกาสไหมเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้ามีโอกาสนะแต่ว่าน่าจะอีกสักเว้นช่วงไปหน่อยครับเพราะว่าเราต้องรอวันพระใหญ่อ๋อเหรอคือประเด็นคือต้องรอให้เพนขึ้น15ค่ำครับเพราะถือว่าเป็นการอาบน้ำเพน15ค่ำแต่วันนี้ที่ผมอยากรู้เรื่องนึงมาขนาดนี้แล้วมันมีการปลุกเสกอะไรบ้างไหมอ่ะมีนิดหน่อยครับก็คืออย่างนี้ครับทุกครั้งเนี่ยทั่วไปถ้างานใหญ่ๆแบบนี้ถ้าไม่ปลุกเสกอะไรเลยจะเป็นการเสียพิธีเนาะก็จะมีปลุกเสกหลวงพ่อสำเร็จแต่แปลกตรงที่ว่าหลวงพ่อสำเร็จเนี่ยผมทำองค์เล็กนิดเดียวนะทำเป็นพัดเนื้อดินเผาเล็กใส่ในขวดน้ำมนต์9วัดที่เราไปเอามานี่แหละอยู่ในขวดนี้ละแล้วราคาถูกมากพี่199มีพระ1องค์แล้วมีน้ำมนต์พิเศษเนี่ยเยอะมั้ยล่ะเยอะมั้ยแค่ไม่กี่ขวดครับทำมา 3,000 ขวดเท่านั้นเองตอนนี้นะครับทำมาแค่ 3,000 ขวดจำหน่ายเลยว่าเช่าให้เช่าในราคา199บาทถ้าใครสนใจต้องติดต่ออะไรยังไงก็ติดต่อได้ครับ0808080888โอ้โหมีแต่8เลข8นี่เป็นเลขกินไม่หมดอ่ะใช่อินฟินิตี้กินไม่หมดกินไม่หมดเป็นไงบ้างพี่ก๊อฟสุดยอดมากๆวันนี้ผมบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะที่รายการเราได้มีโอกาสมาถ่ายทำพิธีในวันนี้แล้ววันนี้คุณกับผมจะลงแช่กันเดี๋ยวเราจะแช่ต้องลงผมเองเป็นคนสร้างแล้วก็ถวายวัดเอาเลขมงคลให้กับแฟนคลับ19ขวดพอไหมพอแล้วพอไหมพอแล้ว19ท่านเลขสวยเอาอย่างนี้ใครนะครับที่อยากจะได้นะครับดูคลิปนี้ให้เต็มจบก่อนนะแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวพี่นัทจะมาบอกกติกาใส่ในถังเอางี้นะผมจะไม่พูดอะไรเยอะครับแต่ถังผมอ่ะแทบจะล้นอยู่ถังเดียวเลยไม่เขาดูน้ำหนักผมน้ำหนักใหญ่ไงตามเขาใส่น้อยเหรอเอาละขอรับบุญก่อนละคุณผู้ชมนะครับอับบุญนี้ขอส่งให้คุณผู้ชมสังขังสังขังเลยใช่ไหมสังขังไปของคุณก็มีเอาคนนู้นแหมตอนน้องมาถังเอาละนี่โอ้โหเห็นไหมไม่ล้นมากำลังพยายามสมดุลร่างกายอยู่คุณผู้ชมจะไม่ให้ล้นนะครับผมว่ายากช้าๆล้นแล้วล้นไปเถอะไม่เป็นไรน้ำที่แช่เนี่ยนะครับมีดาวเรืองนะครับจะเดินรุ่งเรืองนะครับดอกรักทุกคนจะรักคุณมีเมตตาเหมือนนิยมของคุณนะครับ
จนามิเวสัพเพชนาภูชนาเมตตาสังขังกรรมหาละพังปียังมามาสมาทางการละโภชนาวิการเคยมาครั้งแรกครับสังขังงานนี้นะสังขังปกติเคยอาบน้ำอาบแต่ว่าแต่น้องมาเชียงใหม่นะครับวันนี้ที่กรุงเทพครั้งแรกครับก็ถ้าใครนะฮะอยากจะเข้ามาพิธีนี้นะครับก็เชิญได้เลยนะครับแล้วแต่จิตศรัทธาแล้วแต่เวรแต่กรรมที่เราจะได้เจอกันนะครับผมเรื่องแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะเพิ่งเคยมาร่วมพิธีครั้งแรกจริงๆชอบทุกพิธีนะคะเพราะว่าหลายๆพิธีก็จริงๆก็หาทําได้ยากหาแบบว่าที่เราจะไปทําอ่ะยากมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่มาถึงปล่อยปลาจุดประทัดสวดอะไรอย่างเงี้ยชอบหมดแล้วยิ่งอาบน้ำมนต์เนี่ยคือไม่เคยเลยค่ะถ้ายังไงถ้าปีหน้านะคะท่านที่บอกว่าเก๋ก็แนะนำอยากให้หลายๆท่านลองมาแบบว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองยังไงอย่าลืมมานะเอาน้ำมนต์มาใส่ขวดสำหรับที่วัดนี้นะคะวัดตะหนุเฮ้ยขันอยู่ไหนครั้งแรกแต่ปกติแล้วอ่ะคือส่วนไอ้ออมอยู่ไหนออมอ่ะเชื่อแล้วก็เลื่อมใสในศาสนาอยู่แล้วก็มาร่วมพิธีแบบอาบน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกดีมากเพราะว่าวันเนี้ยพิธีใหญ่มากจริงๆอยู่ไหนครับก็จะบอกว่าถ้ามีโอกาสประจำใครได้ข่าวว่าเห็นข่าวเห็นประชาสัมพันธ์หรืออะไรที่มาตรงพ่อเป็ดถังนึงตรงพี่ถังนึงก็อยากตรงพ่อเป็ดถังนึงให้มากันนะเพราะว่ายังไงคือมันดีกับตัวเราอยู่แล้วล่ะเป็นสิริมงคลเสริมสร้างสิริมงคลตัวเราเองค่ะเอมมี่เป็นคนที่ศรัทธามากกว่ารักมากกว่าศรัทธาอยู่แล้วค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะคนที่มีความศรัทธาคนที่มีความเชื่อในด้านนี้ใครจะว่ายังไงช่างเขาแต่เราทำแล้วได้ก็คือจบนะคะขอเชิญชวนทุกคนค่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือพิธีการทั้งหมดเลยนะเยอะแยะมากมายผมบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่อยากให้พลาดถ้ามีครั้งหน้าถ้าเกิดอยากรู้ทำไงไปตามเพจพี่นัทหรอได้เลยครับเพจนัทแฟนแท้และทีมงานนะฮะทีนี้เราสัญญาไว้ว่าเราจะมอบ19ขวดพิธีการยังไงพี่นัทก็อย่างนี้ครับท่านใดที่คอมเมนต์มาแล้วกันครับคอมเมนต์ว่าคุณเข้าใจในพิธีกรรมนี้อย่างไรแบบไหนเข้าใจแค่ไหนแล้วทำแล้วเพราะอะไรยังไงแล้วอันไหนตอบถูกใจยกให้เลยก็บอกว่าถึงอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอีกต่างหากนะฮะขอบคุณพี่นัทมากยินดีเหมือนกันพี่ขอบพระคุณขอบคุณครับโคบอยขอบคุณพี่ก๊อฟที่ให้เกียรติวัดเล็กๆยินดีวัดตะโนดยินดีมากครับเดี๋ยวถ้าคราวหน้ามีพิธีกรรมอะไรแบบว่าเด็ดๆแบบนี้นะชวนอีกนะน่าจะอย่างงี้13เมษายนนี้ถามท่านเจ้าวาดแล้วครับ13เมษายนจะจัดอีกครั้งนึงใหญ่กว่านี้ครั้งนี้เนี่ยเล็กๆนี่เล็กแล้วเล็กๆครั้งต่อไปนี่หล่อพระประธานที่มาเป็นพระประธานองค์จำลองที่ให้ผู้ที่ศรัทธาเนี่ยมาปิดทองพิธีจะใหญ่กว่านี้อย่าพลาดละกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วโกใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วอย่าลืมช่องพี่ก๊อฟก็เป็นพลทีวีนะครับแล้วก็ช่องของพี่นัทด้วยนัทแฟนทีมงานครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ